ดีครับผมนักคอร์ดแท็กนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนอินโทรแล้วก็ท่อนโซโล่เพลงแกล้งของซีรีส์ฟูลนะครับซึ่งจะมาสอนในเวอร์ชั่นกีตาร์โปร่งแต่สามารถเอาไปเล่นบนกีตาร์ไฟฟ้าได้ด้วยเพราะว่าผมจะใช้ทางนิ้วเดียวกับเวอร์ชั่นของกีตาร์ไฟฟ้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถเอาไปเล่นบนกีตาร์ไฟฟ้าได้ด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันครับครับเพลงนี้ก็จะอยู่ในคีย์ G major นะครับแล้วก็เพลงนี้ก็จะมีการจูนสายต่ำลงครึ่งเสียงหรือว่าจูนเป็น E-flat นั่นเองนะครับสาย1ก็จะเป็น E-flat นะครับสาย2เป็น B-flat นะครับสาย3เป็น G-flat สาย4เป็น D-flat สาย5เป็น A-flat แล้วก็สาย6เป็น E-flat นะครับก็จูนให้เหมือนผมก่อนนะครับจูนสายให้เหมือนผมก่อนแล้วค่อยฝึกต่างกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูอินโทรนะฮะอินโทรเนี่ยก็จะเล่น4คอร์ดนะครับแต่ว่ามันจะมีเมโลดี้นะฮะที่เพราะๆเสริมเข้ามานะครับก็จะมีคอร์ด Gc แล้วก็ E minor แล้วก็คอร์ด D นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆให้ดูก่อนนะฮะดูนะครับช้าๆนะครับทีนี้เริ่มต้นจากคอร์ด G major 7นะครับก็นิ้วกลางนะครับสาย6เฟสที่3นะฮะนิ้วนางสาย2เฟสที่3นิ้วชี้นะครับสาย1นะครับเฟสที่2นะครับแล้วก็ดีดคอร์ดลงไปเลยแล้วก็ดีดสาย3กับสาย2แล้วก็มาดีดเบสแล้วก็ดีด3 2 1แค่นี้เองนะครับสำหรับคอร์ดแรกนะฮะดูใหม่นะครับสาย3สาย2แล้วเบส3 2 1นะครับเป็นการปิกกิ้งใช้ปิกเล่นนะครับหรือจะใช้นิ้วเล่นก็ได้แล้วแต่คอร์ดต่อไปก็เป็นคอร์ด C นะครับก็คือตัวล่างเนี่ยเหมือนเดิมแต่ว่าเราเปลี่ยนเบสมาอยู่ที่ C นะครับเล่นเหมือนกันเลยครับก็คือดีดคอร์ดไปก่อนแต่ว่าเราจะไม่ดีดสาย6แล้วเพราะว่าเบสมาอยู่ที่สาย5นะครับสาย6ก็อาจจะเอานิ้วโป้งขึ้นมาบล็อกไว้ก็ได้หรือว่าไม่ต้องดีดก็ได้นะครับเล่นเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันเลยนะครับก็คือดีดไปก่อนแล้วสาย3 2แล้วก็5 3 5 3 2 1ต่อไปเป็น E minor 7นะครับ E minor 7ก็จับเหมือน E minor แต่ว่าเราเพิ่มสาย1สาย2นะครับเฟสที่3นะครับแล้วก็สาย1เฟสที่3เข้าไปนะครับให้ใช้นิ้วลักษณะนี้ก็คือนิ้วนางสาย2นิ้วก้อยสาย1นะครับนะครับอันนี้เราก็ดีดไปแล้วก็สาย3สาย2แล้วก็ดีดเบสสาย6แล้วก็3 2 1ต่อไปคอร์ด D นะครับแต่ว่าคอร์ด D นี้จะมีลูกเล่นที่สาย1นะครับให้เราจับแบบนี้คอร์ด D นะครับก็คือนิ้วชี้ทาบสาย1 2 3เฟสที่2นิ้วกลางนะครับสาย2เฟสที่3นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเมโลดี้สาย1นะฮะเราดีคอร์ด D ไปก่อนสาย1นะครับนิ้วก้อยเฟสที่5แล้วก็เล่นสลับกับสาย3สาย3นะครับแล้วก็สาย1นะครับขยับมาที่เฟสที่3นะครับใช้นิ้วกลางแล้วก็สาย3แล้วก็สาย1เฟสที่2ตรงนิ้วชี้ที่ทาบตอนจบจะเป็นดีดสาย3เสร็จปุ๊บแล้วมาดีดสาย1เฟสที่3ตรงนี้นะครับใช้นิ้วกลางแล้วดีดแล้ว pull off แล้วก็สาย2ดูใหม่นะครับโอเคนะครับประมาณนี้สำหรับอินโทรนะครับทีนี้มันจะมีท่อนก่อนตอนจบท่อนฮุกแรกนะครับจะเป็นการเล่นปิกกิ้งนะครับคอร์ดเดียวกับท่อนอินโทรนะครับก็คือลักษณะนี้นะครับตอนจบท่อนฮุกแรกก็คือคอร์ดแรกก็จะเป็น G major 7เหมือนเดิมแต่ว่าเราเล่นปิกกิ้งแทนก็คือว่าเบสนะครับแล้วก็3 2 1แล้วก็วน3 2 1ไปแล้วก็เปลี่ยนเบสเป็น C นะครับก็ดีดเบสสาย5ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เบสสาย6เป็น E minor นะครับตรงช่วงคอร์ด D เราจะไม่เล่นเมโลดี้ตรงนี้นะฮะก็คือเรา
เลื่อนสาย2เฟสที่8นะครับพูลเอาไป7สไลด์มา8นะครับแล้วสาย1เฟส10สาย2เฟส10ประมาณนี้นะครับครับทีนี้มาดูท่อนโซโล่นะครับท่อนโซโล่เนี่ยก็จะใช้กำลังนิ้วในการดันสายพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามีการดันสาย1เสียงนะครับที่สาย2กับสาย1นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้แรงในการดันสายหน่อยนะครับอ่ะเริ่มจากเดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆให้ดูก่อนนะครับเริ่มจากสายสไลด์สาย5นะครับไปเฟสที่14ใช้นิ้วนางแล้วลงไปที่สาย4นะครับเฟสที่12สาย3เฟสที่12แล้วก็ดันสาย2นะครับเฟสที่13 1เสียงอันนี้ต้องใช้แรงเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าดันสายกีตาร์โป่งนะครับมันยากอยู่แล้ว1เสียงนะครับถ้าเขย่าสายได้ด้วยก็ดีต่อด้วยลงมาพูออกไปที่12ท่อนต่อไปนะครับสาย6เฟสที่12ครับแล้วก็สาย4แล้วสไลด์สาย5นะครับจาก12ไป14นะครับก็จะใช้นิ้วนางก็ได้ตอนสไลด์สาย4นะครับเฟสสไลด์จาก12ไป14ใช้นิ้วชี้ลงไปที่สาย3ครับตรงนี้เป็น pull off นะครับแล้วก็ดีดที่นิ้วนางสไลด์มาที่16นะครับกลับไปที่สาย4ดูใหม่ช้าๆท่อนต่อไปนะครับก็เริ่มที่สาย3นะครับเฟสที่12นะฮะแล้วก็สไลด์สาย2นะครับจาก15ไป17นะครับนะครับอันนี้อย่าลืมขย่าสายเป็นสำเนียงนะครับแล้วก็ดันสาย1นะครับเฟสที่19ครึ่งเสียงนะครับ2ครั้งแล้วก็กลับมาที่17ครับนะครับตอนกลับมาที่17เนี่ยดีดแล้วพูออฟนะครับแล้วก็สาย2ต่อไปเนี่ยครับที่มันเป็นดันสายนะครับสาย1เฟสที่20สุดท้ายเลยสไลด์ไปที่20ก่อน20 19แล้วก็ดันสาย1เฟสที่20 1เสียงอันนี้ต้องระวังสายขาดครับลงมานะครับดัน2ครั้งลงมานะครับ19 20แล้วก็สาย2เฟส19สาย1เอ้ยสาย3เฟสที่10สาย2เฟส20นะครับสาย3เฟส19ตอนจบนะครับจะเป็นการสไลด์นะครับ17 1412แล้วก็10นะครับแล้วก็14 12มาที่8นะครับตรงนี้จะเป็นก็ประมาณนี้นะครับลองฝึกกันดูนะครับก็เป็นทางนิ้วเดียวกับบนกีตาร์ไฟฟ้านะครับก็อาจจะมีความยากหน่อยเพราะว่าเรามาเล่นบนกีตาร์โปร่งสายมันแข็งกว่านะครับโอเคงั้นก็ลองฝึกกันดูตามนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ